จี๊ยบวันนี้นะครับถือโอกาสเปิดรายการใหม่รายการชื่อว่า CEO พาลองคอนเซ็ปต์ของมันก็คือหลังจากที่ผมไปแจกรางวัลตามที่ต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่หลายๆที่ในประเทศไทยผมได้เจอเมนูต่างๆมากมายแล้วก็ร้านอาหารอร่อยๆมากมายเราก็เลยอยากจะลองกินลองทำลองเล่นอะไรใหม่ๆระหว่างทางที่เราไปแจกรางวัลก็เลยเกิดรายการนี้ขึ้นมาครับสำหรับเทปแรกตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์เป็ดย่างซึ่งสตอรี่ของมันก็คือ1เจ้าของร้านเขาเป็น FC ผมเพราะฉะนั้น FC ผมทั้งหลายถ้าร้านอยู่จังหวัดที่ผมไปเนี่ยฝากร้านมาได้เลยเดี๋ยวผมจะลองไปชิมนะครับ2เขาบอกว่าถ้ามาบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องกินตูดเป็ดร้านนี้นี่ตูดเป็ดร้านนี้แล้วก็ลูกชิ้นยืนกินไม่งั้นมาไม่ถึงซึ่งจริงๆผมไม่กินตูดเป็ดผมไม่กินตูดทุกชนิดวันนี้ผมจะลองกินดูนะฮะก็มีวันนี้สั่งมามีเป็ดย่างตูดเป็ดส้มตำปูม้ามาถึงอีสานแต่สั่งปูม้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคอหมูย่างปลาเผามีน้ำจิ้มด้วยนะเป็นน้ำจิ้มเป็นแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มนี่น่าจะ3รสแล้วก็ลาบเป็ดมาแล้วอีกอย่างมาแล้วลบของเด็ดต้มแซ่บและที่ขาดไม่ได้น้ำเก๊กฮวยเย็นๆหวานเจี๊ยบไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ได้ขับรถแล้วเวลาขับผมไม่ดื่มนี่เป็นการกินตูดครั้งแรกของผมไม่เป็นไรผมไม่อยากไม่อยากให้ลองคนอื่นกินนะเอาข้าวมันจะได้ได้กว่ามันจะตายมันอันนี้ทำสะอาดแต่ก็ค่ะผมไม่กินแต่คนอื่นกินกินโคตรเวอร์เดี๋ยวผมลองให้ก็ได้ตูดนึงมาโอ้ชีวิตพี่ก็ลืมภาพขี้ไปก่อนแล้วพี่ชิมไปก่อนพูดจะน่ากินเลยมันก็คือเนื้อเป็ดนั่นแหละดีป่ะแต่มันจะแข็งกว่าหน่อยเหนียวกว่าหน่อยมันจะกรุบกรึบอืมใช่อร่อยครับดีครับแต่ผมขอกินหนังเป็ดแล้วกันเอาจริงๆผมเป็นคนชอบกินหนังครับไก่เป็ดเนี่ยผมลอกหนังกินหมดปกติเราจะกินเป็ดย่างแบบเป็ดย่างเอ็มเคใช่ป่ะอันนี้จะย่างแบบย่างไก่ย่างแห้งเขาบอกที่นี่ใช้เป็ดไร่ทุ่งเป็นเป็ดไร่ทุ่งมันคือเป็ดที่เขาเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแล้วเช้ามาก็เดินไล่ต้อนไปพวกเนี้ยเขาเรียกเป็ดไร่ทุ่งอันนี้ก็คือต้มแซ่บเป็ดร้านนี้คือขายเป็ดเลยแต่ผมบอกก่อนนะว่ารายการอาหารทุกคนต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับว่าเทสของแต่ละคนไม่เหมือนกันอร่อยคุณอร่อยผมไม่เหมือนกันอร่อยคนแถวนี้อร่อยคนกรุงเทพไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอร่อยผมอาจจะไม่อร่อยคุณก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมกินของอร่อยได้หอมผมชอบกินคอเป็ดเพราะว่าสมัยที่ผมไม่มีตังค์เนี่ยคอเป็ดมัน2คอเนี่ยมันแค่13บาทแล้วก็ซื้อข้าวมา20กินทั้งวันน่าอร่อยเป็นหนังแบบคอเป็ดพะโล้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่คอเป็ดพะโล้อร่อยอร่อยลาบเป็ดข้าวเหนียวดีต้องไม่ติดมือครับเขาบอกปั้นข้าวเหนียวติดมือคนขยันครับแล้วเหรอทำไมอ่ะพี่ทำงานหนักมือรถสายก็เลยปั้นข้าวเหนียวติดมือครับโอเคคนเรามักจะมีเหตุผลเสงเคร่งอะไรสักอย่างสนับสนุนความตัวเองเสมอแหละเวลาจะทำอะไรสักอย่างเหมือนเวลาซื้อรองเท้าอ่ะถ้าคู่ใหญ่ไปก็บอกว่าเดี๋ยวมันหดถ้าคู่เล็กไปก็จะบอกใส่ไปนานๆเดี๋ยวมันยืดเท่าไหร่ครับจริงๆผมไม่ค่อยสนปลาเผาเท่าไหร่ผมอยากกินน้ำพริกอันนี้เป็นแจ่วเดี๋ยวส้มตำมาของย่างเดี๋ยวผมจะสรุปรสชาติให้ฟังนะอร่อยไม่อร่อยหน้ามาลองหรือไม่หน้าไปลองอะไรเงี้ยล้า
รุปผมทำงานหนักใช่ไหมติดมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อแอนค่ะพี่แอนใช่ค่ะคุณแอนคุณแอนเป็นเขาบอกเป็นแฟนคลับผมใช่ค่ะซื้อหรือยังซื้อมาหลายงวดแล้วค่ะยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีสักทีเลยเดี๋ยวงวดหน้าเรามาเดี๋ยวงวดหน้าเรามาใช่ไหมคะครับร้านนี้อยู่ตรงไหนครับที่การหลักๆก็เยื้องสนามช้างอารีนาเลยค่ะตรงข้ามกองร้อยอาสารักษาดินแดงใช่ค่ะครับเปิดมานานยังครับประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีใช่ค่ะมีอะไรเด็ดอ่ะเด็ดๆหลักๆที่ร้านก็แนะนำเป็นเป็ดย่างเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมขอยืมไม้นึงนะได้ค่ะผมไม่เคยเห็นเป็ดย่างอย่างนี้เอาจริงๆในชีวิตอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไก่นะฮะมีปะอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยเป็นเป็ดอันนี้คือไม่รู้จริงๆเนี่ยเป็นเป็ดตัวเล็กๆเป็ดไทยเป็นเป็ดไทยเป็ดไร่ใช่ใช่ผมเคยเห็นแต่เป็ดย่างที่มันเป็นเป็ดแดงๆฮะใช่เป็นเป็ดปักกิ่งอะค่ะเออมันจะวัตถุดิบจะหาง่ายกว่าอันนี้ค่อนข้างหายากค่ะแต่เขาบอกว่าเด็ดร้านนี้คือตูดเป็ดใช่ค่ะทำไมฮะมันถึงเด็ดก็เพราะว่าหนึ่งมันจะหาทานยากแล้วก็ขั้นตอนในการทำยากเพราะว่าตูดเป็ดมันจะมีต่อมที่มันมีกลิ่นนะคะใช่ถ้าบางร้านทำไม่สะอาดพอมันจะมีกลิ่นสาบก็จะทำให้ลูกค้านี่คือจะไม่กินอีกเลยซึ่งเรื่องนี้ผมการันตีผมไม่คนไม่กินตูดผมบอกแล้วเมื่อกี้ผมลองแล้วไม่มีกลิ่นสาบนะฮะเท็กเจอร์มันจะเหนียวๆนิดๆไม่มีกลิ่นสาบค่ะอร่อยครับอร่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะหลังจากลองชิมทุกเมนูแล้วอาหารที่นี่สำหรับผมนะอร่อยกลมกล่อมแนะนำแล้วกันครับถ้ามาบุรีรัมย์ลองมาทานดูแต่ที่ทีมงานชอบที่สุดคือคอหมูย่างก่อนจากกันไปวันนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดมันทุกอย่างที่มีให้กดแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วผมจะพาไปลองอะไรหลายๆอย่างคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณครับ